ล่อยให้คดีคาราคาซังและแผ่นดินถูกล็อกล่ามโซ่ไว้อย่างเงี้ยเป็น10ปีใครไปทำอะไรก็ไม่ได้ซื้อเสียเงินฟรีซื้อโปร่งใสใจถูกต้องแต่ไม่ได้ที่ดินมาทำประโยชน์สั้นเท้าความกลับไปพาผู้ชมย้อนกลับไปปี2547ในวันที่9กันยายนพระอาจารย์พยอมเนี่ยได้ซื้อที่ดินนะฮะเนื้อที่1ไร่1งาน55ตารางวาตามหน้าจอคือพื้นที่สีแดงเล็กๆเห็นไหมฮะที่อื่นเนี่ยสีเหลืองๆเนี่ยนี่คือที่ดินของวัดสวนแก้วอยู่แล้วแต่ที่มีปัญหากันเนี่ยคือไอ้สีแดงเล็กๆนี่แหละ1ไร่กว่าๆซื้อมาราคา10ล้านบาทจากนางวรรณนาซึ่งตอนนั้นนางวรรณนาเนี่ยได้มาจากการยื่นครอบครองปรปักษ์เพราะว่าอยู่มานานเป็น10ปีแล้วนางวรรณนาตกลงขายให้กับพระอาจารย์พยอมปรากฏก็ก่อสร้างพัฒนาที่ดินไปเนี่ยไม่ใช่แค่10ล้านที่ค่าที่อย่างเดียวนะฮะบวกไปเนี่ย2ล้านเป็น12ล้านแล้วปรากฏต่อมาปี49เอาหน้าเมื่อกี้ก่อนนะฮะปี49เจ้าของที่ดินตัวจริงฮะทายาทเขาพอแม่เขาเสียชีวิตทายาทเขามารู้อีก2ปีต่อมาหลังจากที่พระอาจารย์พยอมเนี่ยได้ใช้ที่ไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมสร้างนั่นสร้างนี่ไปแล้วให้คนงานของมูลนิธิเนี่ยเข้าไปอยู่แล้วปรากฏทายาทมาฟ้องร้องต่อนางวัฒนาบอกว่ามันไม่ใช่การครอบครองปรปักษ์แต่นางวัฒนาเนี่ยมาเช่าที่อยู่ปรากฏนางวัฒนาไปเซ็นยินยอมฮะกรรมสิทธิ์ก็เลยกลับไปคืนสู่ทายาทของที่ดินตรงนั้นจนเจ้าของเดิมเนี่ยเอาสังกะสีมาล้อมรั้วห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่มีการฟ้องร้องต่อศาลกันในปี50ศาลชั้นต้นพิพากษาให้นางวัฒนาเนี่ยต้องคืนที่ดินให้กับเจ้าของตัวจริงก็คือทายาทที่มาร้องตอนนั้นทำให้โฉนดที่ดินที่พระอาจารย์พยอมมีเนี่ยกลายเป็นโมฆะเฉยเลยฮะแล้วเงิน10ล้านล่ะวัฒนาเอาไปแล้วฮะก็ใช้ไปแล้วด้วยตอนนั้นก็บอกว่าใช้หมดแล้วนะลูกมาใช้ไปด้วยเงิน10ล้านก็หมดโฉนดที่อยู่ในมือของพระอาจารย์พยอมก็กลายเป็นโมฆะทำยังไงดีฮะทำให้พระอาจารย์พยอมก็เลยเป็นที่มาของที่ดินถุงกล้วยแขกก็คือไอ้ใบโฉนดเนี่ยมันเอามาพับทำเป็นถุงกล้วยแขกได้เกิดการสร้างอนุสาวรีย์โฉนดถุงกล้วยแขกขึ้นมาซื้อมา10ล้านแต่ทำอะไรไม่ได้เลยฟ้องร้องกันมายาวนานจนมาปี60ครับพระอาจารย์พยอมก็ยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้นขอครอบครองปรปักษ์เพราะอะไรเอาก็วัดสวนแก้วใช้ที่ดินผืนนี้มาตั้งแต่ปี47ที่ซื้อมาจากนางวัฒนาจำได้ไหมครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่ผมย้อนมัน13ปีแล้วนะอ่ะมันเกิน10ปีงั้นวัดสวนแก้วมูลนิธิเนี่ยก็ขอยื่นครอบครองปรปักษ์แล้วกันแต่ปรากฏก็ไม่ได้ฮะศาลท่านยกฟ้องวัดก็ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลท้ายที่สุดครับถามว่าในอดีตจบลงอย่างไรจบตอนปี63ครับฝั่งของพระอาจารย์พยอมแพ้คดีครับศาลชั้นต้นศาลชั้นอุทธรมีคำพิพากษาให้คนงานของวัดต้องย้ายข้าวย้ายของออกจากพื้นที่ดังกล่าวภายในปี63เรื่องราวผ่านมาปีนี้ปี67 4ปีต่อมากลับมาอีกครั้งคุณผู้ชมครับเพราะพระอาจารย์พยอมบอกว่าเตรียมจะเดินหน้าทวงที่ดินผืนนี้คืนมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำใหเริ่มกลับมาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งมีใครมาเอ๊ะต่อมพระอาจารย์ฮะเอาล่ะมันก็เหมือนกับว่าไอ้ตอนแรกเนี่ยเรายอมเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่เขาอยู่ดูแลแทนเราเพราะเราไปอยู่บุรีรัมย์แล้วเขาก็ไม่รู้อ่ะก็บอกว่าแพ้แพ้ไปแพ้ตอนนั้นเออแพ้ก็แพ้เราเป็นพระจะไปโวยวายมันก็ไม่เอาเงียบไว้ตอนนี้พอต่อมาเนี่ยมันมีปัญหาว่าโฉนดที่เขามาฟ้องขับไล่เราเนี่ยมันน่าจะมีอะไรปลอมขึ้นมาแปลกๆ เพราะว่าตัวเลขมันเพิ่มออกมาอีก5ตารางวาได้ไงของเรา55ครับฉบับของเขา60มันคือตอนแรกเนี่ยเขามาขอโฉนดเราคืนกันนะครับโฉนดแรกที่เราซื้อมาก็คืออันนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ที่อยู่ที่หน้าจอนี้เราบอกว่าเอาคืนได้ก็ต้องเอาเงินคืนมาให้ด้วยเอา10ล้านคืนมาด้วยใช่แล้วก็ให้เลยอันนี้เขาบอกงั้นไม่เอาอะไปออกใหม่ดีกว่าไปออกฉนดใหม่ไปออกมาใหม่แต่ทีนี้ที่พระอาจารย์สงสัยคือที่เขาไปออกมาใหม่เนี่ยจำนวนที่ดินมันไม่เท่ากับที่เรามีใช่ของเราเนี่ย1ไร่1งาน55ตารางวาใช่ของเขาเนี่ย1ไร่1งาน60ตารางวามันงอกมายังไง
ไปเอาตรงใครมาหรือเงี้ยมันก็อยากให้ทางตำรวจเนี่ยช่วยสืบสวนในฐานะมีวุฒิภาวะด้านนี้ครับให้ออกมาชัดเจนเราก็จะว่าอ๋ออย่างนี้เหรอก็จบไปอันนี้ประเด็นหนึ่งที่พระอาจารย์สงสัยเรื่องของโฉนดว่าจำนวนไม่เท่ากัน อีกประเด็นหนึ่งที่พระอาจารย์สงสัยก็คือว่าทนายใช่อันนี้ขออนุญาตครับอาจารย์ทำไมต้องเรียกว่าปลาหมอคางดำก่อนอ่ะก็คุณลุนก็ได้ดูข่าวแล้วนี่ครับปลาหมอคางดำเนี่ยมันกินแหลกอ่ะครับถ้าภาษาทนายสมัยเก่าก็เรียกว่าม้าสองปากกินทั้งโจทย์ทั้งจำเลยอะไรทำนองเนี้ยครับโบราณก็พูดมานะครับม้าสองปากแต่เนี้ยเราก็ไม่รู้ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกอาสาจะมาช่วยครับเราไม่นึกว่าจะเป็นไส้ศึกมาทำให้ทางวัดต้องพ่ายแพ้เสียหายเพราะว่าวันที่ควรจะไปสู่ที่ศาลไม่ไปใครก็เว้นช่องให้ทางฝ่ายนึงได้เปรียบอ๋อทั้งที่เป็นทนายของเราใช่อาสามาเขาอาสามาว่าจะช่วยเราคือตอนนั้นเนี่ยทางมูลนิธิทางวัดไม่ได้ไปจ้างไปแต่งตั้งเขาด้วยใช่ใช่เขาเป็นคนมาอาสาเองอาสาเองแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพระอาจารย์ด้วยความเคารพนะฮะคือคนก็จะถามว่าโอ้แต่มันผ่านมาตั้งนานแล้วเนี่ยตอนนั้นพระอาจารย์ไม่เอ๊ะไม่สงสัยเหรอทนายคนนี้ตอนนั้นก็มันคนทางเราเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่ที่นี่เท่าไหร่เราไปอยู่บุรีรัมย์แล้วตอนนี้ทางนั้นเขามายังไงเขาก็คนที่คณะกรรมการก็มองดูว่าเอ๊ะเขาเจตนาดีมาช่วยเขารับปากอาสาเราจะไม่ให้โอกาสเขาเหรอจะเป็นพระขี้ระแวงไปหมดทุกเรื่องเหรอไอตอนไปซื้อโฉนดก็โดนทิ้งแล้วถามเจ้าหน้าที่ที่ดินว่าซื้อได้ไม่ได้พวกพระพยอมเป็นขี้ระแวงคุดตัวแดงแจ๋ทำไมจะซื้อไม่ได้เออนะกรมที่ดินตอนนั้นก็คอนเฟิร์มแล้วกับพระอาจารย์ว่าเนี่ยแต่นี่มันเข้าทางโบราณไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยดีนะไม่รู้แล้วดันชี้ให้เราไปแต่ไว้เราในเรื่องมันก็ไม่มีถ้าบอกมาว่าหลวงพ่ออย่าซื้อนะที่ดินแปลงนี้มันน่าจะมีปัญหาฉันก็รู้ปัญหาอยู่บ้างนี่เขาก็ไม่รู้ปัญหาเขาก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาเขาก็ยุให้เราสร้างปัญหาก็ซื้อไปเลยแล้วณวันนี้เนี่ยหลังจากที่ป้าวันธนาได้เงินจากทางมูลนิธิทางวัดไป10ล้านเนี่ยได้ข่าวว่าก็เสียชีวิตไปแล้วสงสารตรงอาตมาสงสารมีคนไม่เข้าใจบอกว่าพระพยอมทำไมไม่ฟ้องร้องป้าวัฒนาเขามาหลอกขายพระหรือเปล่าอ่ะถูกไหมตอนนั้นแกศรัทธาใส่บาตรอาตมาทุกวันวันที่แกถูกเซฟเฮาอยู่ที่สุพรรณครับอาตมาออกรายการสรยุทธ์นะครับแกก็ดั้งฟังพอดีตอนนั้นสรยุทธ์อัดไปคำว่าแกป่านนี้ยังไม่สำนึกยังหลอกพระหลอกเจ้าแกฟังแล้วก็ศรัทธาเพราะแกใส่บาตรประจำครับแกก็เลยหนียุคมาตีสี่มาหามาที่วัดโอ้ว่าไปถูกเขาบอกเกลี้ยกล่อมให้เซ็นเหรอฮะให้เซ็นว่าเช่าคือในมุมที่พระอาจารย์รับรู้มาเนี่ยก็คือว่านางวันธนาหรือป้าวันธนาเนี่ยเหมือนกับก็เสียรู้ชัดๆเลยเสียรู้อาจจะเป็นฝ่ายกฎหมายของฝั่งนั้นใช่ไหมฮะที่เขาหลอกเขาหลอกว่าป้าต้องเซ็นแบบนี้จากครอบครองปรปักษ์ให้กลับมาเป็นเช่าที่ดินใช่ถ้าไม่เซ็นเดี๋ยวพระอาจารย์เดือดร้อนเดือดร้อนเขาอ้างแบบนั้นใช่แกศรัทธาเราอยู่แล้วแกก็นั่นคนไม่รู้เนี่ยมันด่ามาว่าแต่มาบอกฟ้องอะไรต้องไปฟ้องยายคนนี้สิผลที่สุดเรารู้ว่าแกหมดตัวหมดไปก็อะไรๆอย่าพูดเลยเดี๋ยวมันต่อความยาวเสาความยืดครับเห็นว่าหลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยทางมูลนิธิเองก็มีความพยายามที่อยากจะขอซื้อที่ตรงนี้ไปไกลเกียร์หลายครั้งไปไกลเกียร์หลายรอบครั้งแรกเนี่ยจะมาเสนอก่อนเลยว่าเอาโยมนะจบกันนะจะมาจะกัดฟันหาเงินมาส่งให้โยมอีก3ล้านอ๋อ10ล้านที่ให้วันธนาไปแล้วเนี่ยจบไปนะภายในเวลา3เดือนเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทายาทเนี่ยอีก3ล้านอีก3ล้านแล้วจบกันทางนั้นว่าไงฮะเขาใช้คำว่าอัดนะออหมดไปเป็น10ล้านครับถ้าให้15ล้านตกลงหมายถึงว่าตอนนั้นทางวัดเสียไป10ถ้าให้อีก15เป็น25ถึงจะโอเคใช่โอ้โหมันโหดมากเลยแล้วเห็นว่าสุดท้ายไม่ได้จบที่15ด้วยใช่ไหมฮะใช่ขยับมาตอนหลัง7ก็ไม่ได้แต่ตอนหลังมาเนี่ยมีเขาบอกว่าตอนนี้ที่ดินเขาเนี่ยขายได้18เอ้ย80ล้านได้80ล้านใช่เราก็ย้อนกลับไปว่าโยมให้เรื่องมันจบสวยๆนะครับไม่ต้องมีใครเจ็บใครอะไรกันนะโยมก็ขายที่80ล้านแล้วเอาเงิน10ล้านมาคืนทางวัดซะครับอีก60ล้าน70ล้านก็เอาไปก็โยมก็เอาไปอ๋อยังได้ทั้งบ้านแล้วป
ป่านนี้ก็ยังไม่ได้ขายได้ขยับไม่ได้ทำอะไรเลยสรุปคือทุกวันนี้ที่ผืนนั้นก็ยังเป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมรกกว่าเดิมรกกว่าเดิมรกกว่าเดิมแล้วมีสังกะสีมาล้อมใช่ทั้งนั้นเขาก็ยังไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรด้วยไม่ได้ใช้ประโยชน์ศาลฎีกานัดฟังคำพิพากษาวันที่8สิงหาคมเนี่ยอาจารย์ปรเมศคิดว่าณวันนี้ที่พระอาจารย์พยอมได้ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับวันที่8นี้มั้ยฮะไม่มีผลหรอกครับเพราะว่าถ้าวันที่8ตัดสินก็คือตัดสินแล้วแหละเพราะศาลนัดฟังคำพิพากษาแสดงว่าเขาตัดสินไปแล้วครับผมก็เอาใจช่วยว่ามันน่าต้องเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างท่านซื้อมาโดยสุจริตทำไมสังคมไม่คุ้มครองผู้สุจริตล่ะครับมันเหมือนเราเมื่อต้องซื้อของโดยสุจริตเนี่ยคนที่จะมาถ้าเขามีเจ้าของเดิมที่จะเขามาเอาคืนเนี่ยนะเขาก็ต้องชดใช้เงินคืนกับเราก่อนนี่คือหลักการเนี่ยหลักการต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหมือนเนี้ยเหมือนเวลาผู้ร้ายเนี่ยผู้ร้ายลักทองไปเอาทองไปไว้ลงจำนำเนี่ยครับที่จริงเนี่ยถ้าจะออกจากลงจำนำมาให้ผู้เสียหายเนี่ยไอ้คนร้ายต้องจ่ายก่อนแต่นี่ถ้าคนร้ายยังไม่จ่ายนะครับคนร้ายยังไม่จ่ายเนี่ยเจ้าของเราต้องจ่ายยังไม่ลงจำนำก่อนแล้วไปไล่ออกจากคนร้ายนี่คือลักษณะทางกฎหมายมันเป็นอย่างนี้นะครับก็หวังอย่างที่ว่ายังไงก็ความที่ทำต้องน่าจะเกิดกับวัดสวนแก้ววัดสวนแก้วนะครับพี่ยอมไม่เคยทำร้ายใครนะครับครับอาจารย์ครับงั้นผมถามแบบบ้านๆเลยอาจารย์ว่าณวันนี้มันก็ผ่านมา10กว่าปีแล้วฮะตอนนั้นวัดเนี่ยเคยไปฟ้องขอครอบครองปรปักษ์ถูกไหมฮะวันนี้เราสามารถทำแบบนั้นอีกรอบนึงได้ไหมฮะคงไม่ได้แล้วครับเพราะตัวคนที่เป็นทายาทของผู้ตายเนี่ยเขาแสดงสิทธิ์มาตลอดเนาะครอบครองปรปักษ์ไม่ได้ครับแต่เราว่าจริงๆแล้วแนวคิดคนในกระบวนการนี้ครับน่าจะต้องใช้กฎหมายให้ครบครับต้องฟ้องอีกไม่ได้แล้วก็ต้องสู้กันอย่างนี้แหละโอเคครับอ่ะอาจารย์ปรเมศหลังจากนี้แนวทางที่จะช่วยเหลือกับทางพระอาจารย์พยอมน่าจะเป็นยังไงต่อฮะก็ต้องรอดูว่าศาลฎีกาจะตัดสินยังไงเราต้องดูทีละช็อตเราประเมินล่วงหน้าไม่ได้เพราะเราประเมินแล้วพอไปค้นความจริงขึ้นมามันผิดมันต้องแตกกระดุมเม็ดแรกเนี่ยแล้วมันแก้ปัญหาเนี่ยผมต้องบอกว่าชาวบ้านนะมีปัญหาถามก่อนได้ไหมจ้างทนายต้องถามก่อนวางรูปคดีให้จบวันนี้ตอนนั้นพระพยอมท่านก็โมโหแล้วนะว่าเหมือนกับว่าถ้าเราไม่มีโอกาสรู้เนี่ยถ้ารู้เนี่ยเราเข้าไปดูให้ก่อนแล้วเราจะวางรูปดีใหม่ครับทีนี้ประวังไม่ปั๊บมันก็ไปกันใหญ่เลยจะต้องหาทางแก้กันต่อไปครับโอเคครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News